ึ้นยังไม่ได้เลยปะไม่กล้าอ่ะบายไปเลยมาดูกันดิที่นี่คือสวนพุทธมณฑลอุทยานที่มีความสวยงามและมีต้นไม้มากมายโดยเฉพาะท่านจะได้เห็นทะเลสาบซึ่งจะมีปลาพายเยอะแยะเลยท่านจะได้มองเห็นปลาอันนี้คือความสวยงามเพราะอยากให้หันปลาเมื่อไรจะได้คุณขายอยู่ที่ไหนขึ้นขึ้นนั่งล่างทำไม่ไหวเลยแล้วตกต้นนะหลุมอะไรอ่ะป้าหลุมสองหัวมาข้างในอ่ะสังเกตมันดีๆนะมีหลุมสองหลุมทางนี้จะเป็นเข้าอะไรของเขานี่เลยตรวจหลุมของมันนี่เลยหลุมมันฝังไว้ของมันสังเกตหลุมมันก่อนถ้ามันฝังเห็นได้ยังไงนี่ไงนี่ไงสังเกตบนต้นนี้ก็มีหลุมไปขับไปที่รถก็มีหลุมมันใหญ่เกินทีว่าเขาจะเจาะเอาออกไปนี่ดูก้อนหินขนาดใหญ่แต่เท่าไหร่นะแล้วก็สูงกว่าเท่าแล้วไปก้อนหินนี้ก้อนหินนี้มีหลุมโดยเฉพาะหลุมนี้เวลาเทน้ำเข้าไปสังเกตหลุมตัวนี้ดิลงไปก็ไปเหมือนถ้ำที่เราไปเที่ยววัดอะไรไม่รู้มีเหมือนเช่าภูเขายักษ์ก้อนหินตัวนู้นก้อนหินเขาใช้ในการมาเป็นก้อนหินสำหรับนั่งคนได้แล้วมาดูที่จบแล้วไป